สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดวินาทีก่อนคลอดริตากรน้ำตาไหลเห็นหน้าสัมผัสลูกครั้งแรกซึ่งเป็นพ่อแม่ขึ้นชื่อว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอย่างเต็มตัวสำหรับกรณรงค์เดชกับริต้าศิริต้าเจนเซนที่เพิ่งคลอดลูกชายคนแรกน้องกวินโดยตอนนี้อายุได้ประมาณ2สัปดาห์แล้วแถมออร่าความหล่อตากลมจมูกโด่งได้คุณพ่อกรคุณแม่ศิริต้าไปแบบเต็มๆล่าสุดคุณพ่อกรคุณแม่ศิริต้าเผยคลิปวิดีโอเบื้องหลังวันสำคัญที่สุดในชีวิตของทั้งคู่กับวินาทีแห่งความประทับใจที่ได้เห็นหน้าลูกครั้งแรกโดยในช่อง YouTube ริต้ากรเผยช่วงเวลาที่ตั้งแต่คุณแม่ศิริต้าตั้งครรภ์ฟังเสียงหัวใจของลูกทำกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกันเพื่อให้ลูกน้อยในท้องแข็งแรงมากที่สุดจนวินาทีแห่งการรอคอยที่ศิริต้าเจ็บท้องใกล้คลอดด้านก่อนเผยว่าจริงๆแล้วลูกชายมาเร็วกว่าที่คิดโดยช่วงเช้าภรรยาเกิดปวดท้องใกล้คลอดตนจึงรีบออกมาจากออฟฟิศเพื่อไปหาภรรยาซึ่งตอนนั้นตื่นเต้นมากคิดว่าภรรยาจะคลอดในวันที่ปวดท้องเลยแต่ปรากฏว่าคลอดในวันถัดมาส่วนศิริต้าเปิดใจว่าช่วงตั้งครรภ์รู้สึกเป็นห่วงและทำอะไรก็คิดถึงลูกชายตลอดซึ่งตัวของเธอจะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีทั้งเรื่องอาหารการใช้ชีวิตการออกกำลังกายถึงแม้ว่าบางวันจะมีอารมณ์ขี้เกียจหรือเหนื่อยแค่ไหนก็ตามแต่ก็พยายามที่จะลุกขึ้นมาออกกำลังกายเพื่อลูกเพราะมันส่งผลดีทำให้ลูกเป็นเด็กอารมณ์ดีและอยากเป็นแม่ที่ดีที่สุดในช่วงที่อยู่ในห้องคลอดยอมรับว่ามีหลายความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความกลัวความกังวลความตกใจความตื่นเต้นและเป็นห่วงลูกทุกวินาทีเนื่องจากตอนนั้นประสบกับภาวะครรภ์ก่อนกำหนดประกอบกับเกิดความดันตกร่วมด้วยแต่ในที่สุดแล้วลูกชายออกมาแข็งแรงสมบูรณ์จากนั้นศิริต้าได้อยู่โรงพยาบาลเป็นเวลาถึง7วันซึ่งตอนนั้นมีอารมณ์หลายอย่างมากทั้งประสบการณ์การเป็นคุณแม่และความตื่นเต้นของร่างกายตนเองที่จะได้เป็นแม่คนแต่พอได้จับตัวลูกเป็นครั้งแรกในชีวิตเท่านั้นทำให้เธอเข้าใจความเป็นแม่คนและรักคุณแม่มากขึ้นนอกจากนี้หนุ่มกรเผยอีกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากถ้าไม่เคยเกิดขึ้นกับตนเองจะไม่รับรู้ถึงโมเมนต์ความเป็นพ่อซึ่งสิ่งนี้ทำให้ตนรักภรรยามากขึ้นและรักคุณแม่ของตนเองมากยิ่งขึ้นด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ